สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่6กันยายนนะครับคุณอยู่กับประวิตรหันอุตสาหะครับวันนี้มีอัปเดตข่าว4เรื่องนะครับมีเรื่องที่อังกฤษนะครับเรื่องที่ฮ่องกงเรื่องที่สหรัฐอเมริกาเรื่องเกี่ยวกับ YouTube นะครับและการเปิดตัวรถยนต์ Porsche Taycan นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ที่ได้รับการรอคอยและคาดหมายว่าจะมาเปลี่ยนตลาดรถยนต์ใช้คำว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นกลุ่ม Luxury นะครับเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกนะครับที่ใช้คำว่าพ่ายแพ้การโหวต3ครั้งติดกันเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ของอังกฤษนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่น่าจะมีใครอยากได้นะฮะร่างกฎหมายที่จะออกมาที่เพื่อที่จะป้องกัน No Deal Brexit เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยในขั้นตอนนี้นะครับคือว่ากฎหมายเนี่ยนะฮะร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องผ่านต้องการที่จะเลื่อนการ Brexit เนี่ยออกไปอีก3เดือนนะครับปัจจุบันนี้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยกำลังไปอยู่ที่สภาสูงของอังกฤษนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็คือจริงๆต้องบอกว่าเย็นวันนี้เนี่ยนะฮะคืนดึกคืนนี้ที่กรุงเทพเนี่ยเราควรจะทราบผลแล้วนะฮะแต่อย่างมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะถกเถียงกันข้ามไปสู่สุดสัปดาห์ได้นะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยวันจันทร์นะฮะก็จะเป็นกฎหมายออกมานะครับนอกจากนั้นมันยังมีข่าวมานะครับว่าน้องชายคนเล็กสุดของบอริส จอห์นสันคือโจ จอห์นสันเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาวิทยาลัยนะครับก็ลาออกด้วยนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ก็คือเขาใช้คำว่า torn between family loyalty and national interest ก็คือรู้สึกเหมือนกับยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความพักดีต่อครอบครัวกับความพักดีต่อประเทศชาติอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจลาออกซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบอริส จอห์นสันเนี่ยตกอยู่ในที่นั่งลำบากมากทีเดียวนะฮะในสำหรับเรื่องของการที่จะดัน No Deal Brexit ให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกทางเหมือนจะถูกบล็อกไปหมดแต่ก็ยังมีนะฮะยังมีทางที่จะไปได้อยู่เราก็ต้องจับตาดูเรื่องนี้กันต่อไปนะครับเรื่องต่อมาที่ฮ่องกงนะครับเมื่อวานนี้ห่างแสงเนี่ยบวกไป 3% กว่าๆนะครับเพราะว่ามีความมั่นใจมากขึ้นหลังจากที่แคริลัมเนี่ยพูดว่าการเกาะฮ่องกงเนี่ยนะครับออกมาถอนร่างไอ้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเจ้าปัญหาเนี่ยเรียกว่าคิวไปเลยอ่ะคือรับรองว่าไม่เกิดมาอีกแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็มีกระแสออกมาที่ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้ห่างแสงปิดลบเล็กน้อยนะครับมาเริ่มต้นจากทวีตของนะครับก็อย่างที่ทุกท่านพอจะคุ้นกันอยู่แล้วนะฮะโจโฉฟองก็เป็นนักเรียกร้องประชาธิปไตยคนดังน่าจะเรียกว่าเป็นระดับโลกก็ว่าได้นะครับออกมาทวีตว่า too little and too late now ก็คือมันสายไปแล้วล่ะที่จะมาถอนตอนนี้คือเรื่องของการเรียกร้องเนี่ยมันก้าวข้ามเรื่องนี้ไปแล้วนะครับซึ่งอย่างที่เราได้พูดไปวันก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับซึ่งอันเนี้ยคืออันอื่นเนี่ยมันดูจะยากกว่าการถอนร่างกฎหมายฉบับนี้ออกด้วยซ้ำนะครับนาตาลีลีเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประท้วงนะครับผู้ประท้วงอายุ24เนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้จริงๆการประกาศของแคริลัมเนี่ยไม่น่าจะมีผลอะไรกับผู้ประท้วงละพวกเธอยังยืนยันที่จะเดินหน้าประท้วงต่อไปนะครับซึ่งก็ตรงกับความเห็นของเวนเทสลาวนะครับอายุ25ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำการจัดแคมเปญในการประท้วงตลอดช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้คงเหมือนกับจะไม่ช่วยอะไรแล้วนะครับก็ยังไงก็เราก็คงเดินหน้าประท้วงต่อเพราะตอนนี้ข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงเนี่ยมันออกไปไกลเกินกว่ากฎหมายฉบับที่ว่าแล้วนะครับเรามาดูเดโมกราฟิกนิดนึงนะฮะของผู้ประท้วงในฮ่องกงว่ามีใครยังไงบ้างนะครับผู้ประท้วง 11.5% เนี่ยอายุ19หรือน้อยกว่านั้นนะครับยังเด็กมากนะฮะ20-29เนี่ยคือกลุ่มคนหนุ่มสาวเนี่ยคือกลุ่มการผู้ประท้วงที่ใหญ่ที่สุดนะครับ 46.3% นะครับ 30-39 เนี่ย 18.2% แล้วก็ 40-49 เนี่ย 8.9% นะครับ 50 หรือมากกว่าเนี่ย 14.2% นะครับอัตราส่วนของผู้ประท้วงที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงใกล้เคียงกันนะครับผู้ชาย 53.7 ผู้หญิง 46.3 นะครับระดับการศึกษานะครับปริญญาตรีหรือสูงกว่าเนี่ย 75.2% นะครับมัธยม 23.5% แล้วก็
primary education ก็คือระดับประถมศึกษาเนี่ยอีก 1.1 เรื่องที่ฮ่องกงคงยังไม่จบง่ายๆนะครับเราคงต้องติดตามมันต่อไปว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้หรือเปล่านะครับอัปเดตผู้ที่ถูกจับกุมจากการชุมนุมประท้วงครั้งนี้เนี่ยล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ 1,183 คนนะครับนี่คือข่าวจากฮ่องกงซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนจับตามองเพราะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากมันจะกลายเป็นเรื่องระดับโลกได้เลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของ YouTube นะฮะ YouTube เนี่ยเพิ่งตกลงจ่ายค่าปรับนะครับจำนวน170ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะให้กับ FTC หรือว่า Federal Trade Commission นะครับที่เวลาเขาจะปรับกันพวก Tech Company ก็จะเจอคนนี้แหละนะฮะ Federal Trade Commission ต้องบอกว่าตั้งแต่ออกกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการห้ามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอายุ13มาตั้งในปี1988นะนี่เป็นการปรับครั้งใหญ่ที่สุดโดนปรับข้อหาอะไรนะฮะโดนปรับข้อหาว่าเก็บข้อมูลของเด็กนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองซึ่งมันผิดกฎหมายนะฮะเก็บไปทำไมเก็บไปเพื่อทำ target ad นะครับซึ่ง YouTube ก็ออกมาจ่ายเงินเพื่อที่จะคล้ายๆกับ settle allegation ก็คือยุติเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าเงิน170ล้านเหรียญฟังดูเหมือนเยอะแต่ถ้าเทียบกับบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ YouTube Google นี่นะครับอันนี้ควอเตอร์ที่แล้วในรายได้ 38,000 ล้านเหรียญนะอันนี้ก็เป็นน้อยมากนะครับแล้วก็ 85% ของรายได้จาก Alphabet เนี่ยก็มาจากแอดด้วยนะครับในการแถลงการเรื่องนี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ YouTube ก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอีก4เดือนต่อจากนี้เนี่ยนะครับเขาจะทำการคือทำการอะไรก็ตามเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นข้อมูลที่เด็กดูหมดเลยเหมือนมาจากเด็กหมดเลยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูช่องไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามเข้าไปดูช่องที่ออกแบบมาเพื่อเด็กดูเป็นคอนเทนต์สำหรับเด็กว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลก็จะน้อยลงไปเยอะเลยเทียบกับคอนเทนต์ปกตินะฮะทีนี้ในข้อตกลงของการจ่ายค่าปรับเนี่ยมันไม่ใช่จ่ายแค่ค่าปรับอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในข้อตกลงนี้ต้องให้ YouTube เนี่ยนะครับมีระบบที่จะบอกได้ว่านี่คือคอนเทนต์ที่มาสำหรับเด็กนะครับแล้วก็ต้องบอกเจ้าของช่องใน YouTube อ่ะนะฮะว่าการเก็บข้อมูลใดๆก็ตามจากเด็กเนี่ยนะครับต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองของเด็กก่อนนะครับในช่วงเดือนสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยเราจะได้ยินข่าวนึงของ YouTube ว่าจะ launch YouTube Kids นะครับ YouTube Kids เนี่ยก็แน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็กโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ออกแบบมาโดยไม่มี behavioral advertising แบบที่มีกับ YouTube ช่องปกตินะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า YouTube เนี่ยเป็นผู้นำในช่องทีวีทั้งหมดรวมทีวีทุกประเภทเนี่ยนะครับในเด็กอายุ 6-11 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย YouTube เนี่ยถึงเด็กเยอะที่สุดตอนนี้เด็กเล็กๆเลยเนี่ยนะครับดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นคอนเซิร์นสำหรับรัฐบาลสหรัฐพอสมควรนะครับประธานของ FTC ก็ออกมาย้ำประเด็นนี้ครั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าที่ต่างประเทศเนี่ยค่าปรับพวกนี้เนี่ยเขาปรับจริงนะครับแล้วก็ปรับแพงด้วยนะฮะเราก็เลยมีเคสว่าหลายคนก็จะกลัวนะครับว่าการทำอะไรก็ตามที่ผิดกฎแม้ว่าฟังดูเหมือนจะไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่แบบใหญ่โตมากนะตอนนั้นที่ถูกเริ่มทำเนี่ยต่างประเทศเข้าจริงมากนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะเป็นเรื่องเบาๆบ้างนะครับก็การมาถึงของ Porsche Taycan นะฮะ Porsche Taycan เนี่ยเป็นรถยนต์แรกคันแรกของ Porsche ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะฮะซึ่งแน่นอนว่าคนก็ต่างคาดการณ์ว่านี่คืออนาคตของตลาดยานยนต์นะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาฮะเนื่องจากว่ามีชื่อของ Porscheหรือ Porsche แล้วแต่ว่าคนเรียกยังไงเนี่ยนะครับอยู่เนี่ยนะฮะก็จึงทำให้รถยนต์คันนี้เนี่ยเป็นที่จับตามองเอาเรื่องของ performance ก่อนดีกว่า performance เนี่ยอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 2.6 วินาทีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ฟังดูน่าตื่นเต้นมากเพราะปกติรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Tesla Model S ตัวท็อปสุดเนี่ยนะครับก็วิ่งเร็วอาจจะช้ากว่านี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Porsche คันนี้ก็คือว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยไม่คือปกติเนี่ยรถไฟฟ้าที่วิ่งเร็วๆเนี่ย
จะวิ่งเก่งทางตรงแต่ว่าพอเริ่มทางโค้งเนี่ยจะไม่ค่อยเก่งแล้วนะครับแต่ว่า Porsche ไทยแค่แน่นอนว่ามีชื่อของ Porsche ติดอยู่นะครับจะทำเสียชื่อก็ไม่ได้นะฮะรถคันนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้วิ่งในทางที่เป็นแทร็กก็เก่งมากเช่นกันนะครับTaycan Turbo S เนี่ยนะฮะซึ่งชื่อ Turbo นี้ก็จริงๆเข้าใจถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับถ้าเข้าใจขออภัยด้วยจริงๆไม่มี Turbo อยู่ในนี้นะฮะแต่ว่า ก็เลือกใช้ชื่อนี้อยู่ดีนะครับ Taycan Turbo S เนี่ยสามารถวิ่งในสนาม Nürburgring นะครับหรือว่าที่ชื่อว่า The Ring เนี่ยนะฮะที่เยอรมันซึ่งเป็นสนามที่เวลาเขาจะทดสอบว่ารถเนี่ยวิ่งได้เร็วขนาดไหนเนี่ยไม่ใช่แบบเอาแค่ตราเร่งทางตรงเนี่ยเขาจะไปทดสอบกันที่นี่นะครับ7นาที42วินาทีนะครับซึ่งเร็วเท่ากับ Lamborghini Murciélago LP 570ขออภัยฮะ670นะครับแล้วก็เร็วเท่ากับ Porsche GT3 รหัสตัวถังที่เป็น997นะฮะไม่ใช่ตัวปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าเร็วมากสำหรับรถยนต์ที่เป็น4ประตูนะครับมี2รุ่นให้เลือกนะครับคือ Taycan Turbo และ Taycan Turbo S นะฮะสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือระบบที่ใช้นะครับ Taycan เนี่ยใช้ระบบมอเตอร์เนี่ย800โวลต์นะครับซึ่งแปลว่ามันทำมันแปลว่าอะไร800โวลต์คือปกติเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้ประมาณสักไม่ถึง400นะฮะ Tesla ประมาณสักถ้าจำไม่ผิด350 370อะไรแถวๆนี้นะฮะแต่ว่า800โวลต์เนี่ยทำให้มอเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยไม่ร้อนมากนะครับไม่ร้อนมากเลยยังไงปกติเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเวลาวิ่งแบบเต็มสปีดสูงสุดเนี่ยนะฮะแล้ววิ่งหลายรอบเนี่ยมันต้องพักแต่นี้ไม่ต้องคุณอยากจะวิ่งเท่าไหร่ก็ได้นะฮะจะวิ่งกี่รอบก็ได้ไม่ต้องพักแล้วก็ทำให้น้ำหนักรถเบาลงเพราะว่าสายไฟเนี่ยมันบางกว่านะครับรวมไปถึงรถคันนี้เนี่ยยังออกแบบเรื่องของแอโรไดนามิกมาอย่างละเอียดละออมากนะครับเช่นการปิดช่วงล่างทั้งหมดเลยเป็นรถ Porsche คันแรกที่ปิดทุกอย่างหมดเลยข้างล่างนะครับปิดหมดเลยนะฮะช่วงล่างอะไรมองไม่เห็นเลยนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับระบบ Aerodynamic นะครับรถยนต์คันนี้เนี่ยมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำกว่า Porsche 911นะครับแล้วก็มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเนี่ยต่ำมากที่สุดคันหนึ่งของโลกเลยนะฮะ 0.22 นะครับยังไม่พอนะครับรถยนต์คันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานออกแบบนะครับอาทิสปอยเลอร์ข้างหลังนะครับซึ่งมองเผินๆเนี่ยก็ไม่เห็นนะแต่จริงๆมันมีสปอยเลอร์ที่สามารถปรับได้2ระดับนะครับเป็นระดับธรรมดามันจะมองไม่เห็นใช่ไหมแล้วก็พอวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงก็จะขึ้นมาเงยขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็จะเงยสุดตอนที่เป็นสปอร์ตกับสปอร์ตพลัสนะครับแน่นอนว่าเมื่อเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคุณจะมีที่เก็บของเยอะมากเป็นพิเศษนะครับมีทรังข้างหลังทรังข้างหน้านะครับรวมกันก็400กว่าลิตรนะฮะก็เป็นที่จับตามองว่าจะมาเมืองไทยราคาเท่าไหร่นะครับแต่คงไม่ถูกแน่นอนราคาเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาอยู่ประมาณ 113,000 เหรียญโดยที่ยังไม่มีออปชั่นประหลาดใส่เข้ามานะครับนั่นก็คือประมาณสัก4ล้านบาทได้ถ้าเกิดว่าเป็นราคาซื้อที่สหรัฐอเมริกานะครับบ้านเราก็ถ้ายังมีการปรับโครงสร้างภาษีก็คงจะแพงเหมือนปกตินะฮะคูณ2คูณประมาณสัก 2.7 อะไรเงี้ยคูณ3ประมาณนี้แต่ไม่แน่นะครับไม่แน่ถ้าเกิดเรามีลุ้นเรื่องของโครงสร้างภาษีอาจจะทำให้เราเห็น Porsche Taycan เนี่ยอาจจะไม่แรงมากนะครับแล้วก็คงเป็นรถที่ได้รับความนิยมเลยทีเดียวจริงๆแล้วสิ่งนี้ที่มันสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดรถยนต์มากก็เพราะว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยหนึ่งก็คือ Tesla นี่ต้องเหนื่อยแน่นอนนะฮะอันนี้บอกตรงเลยเพราะว่ามันชนกับ Tesla เลยแล้วก็มีชื่อเสียงของแบรนด์อยู่ชื่อเสียงในการทำรถยนต์ที่เป็น German Engineering นะครับก็หนักใจแน่นอน Tesla นะครับที่สองคือว่าเราจะเห็นว่าตลาดรถยนต์เนี้ยเริ่มที่จะกระจายเข้าสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแบรนด์แม้อย่างคือตอนนี้แบรนด์ที่เป็นหลายแบรนด์ลงมาเล่นจริงแล้วก็ตามนะครับแต่เมื่อแบรนด์ที่เป็นสปอร์ตแบรนด์อย่าง Porsche ลงมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าตลาดจะกว้างขึ้นอีกเยอะขอบคุณที่ติดตาม Mission World News Report นะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ